สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับ NCC News ค่ะวันนี้นะคะทุกท่านพบกับดิฉันนางสาวเยาวรีสายอีดีรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะและในวันนี้นะคะทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งหลักสูตรนะคะในหลักสูตรระดับอนุปริญญานะคะซึ่งหลักสูตรนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกค่ะหลักสูตรนี้นะคะก็คือหลักสูตรการบัญชีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากทั้งอาจารย์นักศึกษาปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่าค่ะที่จะมาให้ข้อมูลกับทุกท่านค่ะในระหว่างนี้นะคะหากทุกท่านนะคะมีคำถามหรือว่ามีข้อคอมเมนต์ใดๆนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทางเพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะและในช่วงท้ายนะคะก็จะเปิดโอกาสค่ะในการตอบคำถามนะคะให้อาจารย์แล้วก็ให้น้องๆนักศึกษาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะมาตอบคำถามของทุกท่านนะคะแล้วก็จะมีการอ่านคอมเมนต์ทุกๆคนด้วยค่ะอย่าลืมนะคะระหว่างการชมนะคะก็สามารถที่จะกดแชร์เพื่อส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับคนอื่นๆได้ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตนะคะแนะนำผู้เข้าร่วมรายการของเราทั้งหมดค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์มารินีกอราค่ะอาจารย์ประจำสาขาการบัญชีค่ะท่านที่2ค่ะนางสาวรุ่งอรุณทองแก้วนักศึกษาปัจจุบันสาขาวิชาการบัญชีค่ะท่านที่3ค่ะนางสาวอริตาเทพอรันศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชีค่ะและท่านสุดท้ายค่ะนางสาวอารินาดาโอศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับ NCC News ค่ะถือว่าให้เวทีนี้เป็นเวทีในการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์เพื่อส่งต่อให้น้องๆที่กำลังตัดสินใจอยากเข้ามาเรียนสาขาวิชานี้ค่ะเป็นข้อตัดสินใจกับน้องๆว่าควรที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชานี้จริงๆนะคะก่อนอื่นค่ะจะขอเริ่มจากอาจารย์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีค่ะก็คืออาจารย์มารินีกอลาค่ะอาจารย์มารินีครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ก่อนค่ะถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสำหรับไลฟ์สดนะคะ NCC News วันนี้นะคะในเรื่องของการแนะนำหรือประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนหรือเยาวชนหรือว่าผู้สนใจทั่วไปนะคะเข้ามาศึกษาในรั้วของวิทยาลัยชุมชนเรานะคะในส่วนของสาขาวิชาการบัญชีนะคะก็คือวิทยาลัยชุมชนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านบัญชีเพราะบัญชีนี้ถือว่าเป็นวิชาชีพอีกวิชาหนึ่งที่จะมีสถาบันรับรองนะคะว่าคุณจะต้องมีวิชาชีพทางด้านการบัญชีนะคะรับรองขึ้นมาแล้วในหลักสูตรที่เราเรียนนะคะเราก็จะมีรายวิชาที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพและในเดียวกันนะคะก็คือมันสามารถที่จะตอบสนองนะคะทุกทักษะทุกความรู้ไปใช้ในสถานประกอบการได้นะคะอย่างเช่นนะคะเรื่องของในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็คือยุค IT นะคะเราก็มีการเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติอย่างเช่นโดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีเพราะเนื่องจากว่าได้ไปสำรวจแล้วก่อนมีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะในสถานประกอบการต่างๆหรือว่าทางด้านกรมนะคะกระทรวงพาณิชย์หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือแม้ก็ในส่วนของราชการของกรมบัญชีกลางนะคะเราก็ใช้ในเรื่องของการบันทึกบัญชีในระบบ IT กันทั้งนั้นนะคะก็คือเป็นถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีการสอดคล้องกับยุค IT ปัจจุบันนะคะก็คือเราจะเน้นเรื่องของการเน้นปฏิบัติด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีในเรื่องของการคำนวณตารางต่างๆนะคะในเรื่องของการที่เรานั้นจะสรุปรายงานเป็นตัวเลขตัวอักษรนะคะในเรื่อง Excel นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่เรียนจัดการเรียนการสอนนะคะเราก็จะนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าทุกหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะหรือคนที่ทำงานด้านบัญชีโดยตรงที่มีประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าในเรื่องของการวิชาชีพค่ะมันจะมีกระแสของเศรษฐกิจเข้ามาและเมื่อไหร่เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือทักษะต่างๆทางด้านบัญชีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยทีนี้คนที่จะมาให้ความรู้กับนักศึกษานะคะเขาจะต้องอยู่กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะเลยต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านบัญชีที่อยู่ในโลกยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โก
คนที่ทำงานด้านสำนักงานทำบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานราชการหรือเอกชนนะคะหรืออาจารย์ท่านเองก็ที่อยู่ในระดับมหาลัยเพราะว่าอาจารย์ที่อยู่ในระดับมหาลัยหรือเขาก็สามารถที่จะมาสอนน้องๆเพราะน้องๆจบปวส.ไปน้องก็จะต้องเอาความรู้นี้ไปต่อปริญญาตรีในสาขาการบัญชีอีกเขาก็จะได้รู้ล่วงหน้าว่าอนาคตที่น้องๆจะไปถึงนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็เท่ากับว่าหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีเรามีการปรับปรุงอย่างทันสมัยนะคะทันสมัยและทันเหตุการณ์ก็เลยจะบอกน้องๆว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะก็คือเป็นสาขาหนึ่งและหลักสูตรหนึ่งที่เรานั้นผลิตนะคะผลิตคนนะคะพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์บาลีดีอย่างที่อาจารย์บาลีดีได้บอกไปนะคะว่าสาขาวิชานี้ถือว่าเป็นสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะจากตลาดแรงงานนะคะทั้งด้านเอกชนหน่วยงานราชการนะคะหรือแม้แต่ถ้าใครอยากจะเป็นผู้ประกอบการในศาสตร์นี้ค่ะก็เป็นศาสตร์ที่สำคัญเหมือนกันซึ่งวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับเนื้อหาค่ะเพื่อให้ทันต่อยุคต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์มารินีได้บอกไปกับเรื่องอาจารย์ผู้สอนแน่นอนความพิเศษของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะผู้สอนของเรานะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงจากศาสตร์นั้นๆเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยกับนักศึกษาปัจจุบันนะคะซึ่งก็คือน้องรุ่งอรุณเราจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในระหว่างที่น้องเรียนอยู่อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะระหว่างการเรียนการสอนมีสิ่งไหนที่น้องรู้สึกประทับใจบ้างคะในการเข้ามาเรียนในสาขาวิชาการบัญชีค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวรุ่งอรุณทองแก้วค่ะเป็นศิษย์ปัจจุบันปี64ค่ะในระหว่างที่เรียนใช่ไหมคะก็คือด้วยความที่ว่าบางทีอ่ะเราวันก็เข้ามาเรียนคือเราไม่ได้เป็นหรือว่าไม่ได้เข้าใจในสิ่งนั้นไปซะทุกอย่างบางทีก็อาจจะมีเพื่อนๆที่คอยช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดแล้วก็มีทั้งครูอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาตลอดค่ะแล้วก็มีอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็คือบางทีเราก็ไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนเสมอไปเราอาจจะมีการลงพื้นที่บ้างไปชุมชนบ้างแบบนี้ค่ะก็คือไม่ทำให้หน้าเบื่อเพราะว่าเรียนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะก็คือจะได้เห็นแบบสิ่งต่างๆเลยบางทีกิจการในชุมชนเราก็สามารถไปเรียนรู้ไปพูดคุยกับชุมชนได้ค่ะก็คือมีความรู้ได้เพิ่มเติมอีกค่ะโอเคค่ะอย่างที่น้องรุ่งอรุณได้บอกไปนะคะว่าบางครั้งอะค่ะการเรียนในห้องเรียนน้องอาจยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนใช่ไหมคะเมื่ออาจารย์ได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้ลงพื้นที่ลงไปในวิสาหกิจชุมชนจริงๆอ่ะน้องจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่น้องเรียนไปเนี่ยค่ะแน่นอนมีประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอนค่ะอ่ะโอเคอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่นี้ลืมไปอยากจะถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงอยากที่จะเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้จริงๆเราชอบเกี่ยวกับเรื่องการบัญชีไหมคะเชิญค่ะน้องรุ่นก็ค่อนข้างอยู่ค่ะเพราะว่าเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนก็เพราะว่าโอเคเหมือนหนวนจบปริญญาตรีมาแล้วแต่ว่าพอไปศึกษาไปทำงานจริงๆนั้นบางทีนั้นอาจจะยังไม่เห็นลู่ทางของตัวเองใช่ก็เลยตัดสินใจมาเรียนสาขาการบัญชีที่วิทยาลัยชุมชนราธิวาสเพื่อที่จะคือทุกที่อะค่ะคือสายงานนี้เป็นสายงานที่ทุกองค์กรยังต้องการอยู่ตลอดถูกต้องค่ะก็คือมีทุกที่ขององค์กรเลยของหน่วยงานเลยหนูก็เลยมองว่าเรามาเรียนเพื่อเอาไปทำงานในอนาคตหรือว่าเอาไปสร้างอาชีพของตัวเองในอนาคตที่ดีดีกว่าก็เลยตัดสินใจมาเรียนค่ะโอเคค่ะถือว่าน้องรุ่งอรุณนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างกับคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะแต่ต้องการหาความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองในการต่อยอดอาชีพซึ่งสิ่งนี้นะคะก็คือเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอีกเช่นกันค่ะเราเปิดรับทุกๆคนค่ะถ้าสนใจที่อยากจะมาเรียนนะคะแม้ว่าคุณจะเรียนจบไปแล้วหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ค่ะต่อไปค่ะถึงคิวของศิษย์เก่าของเราแล้วนะคะที่รอคอยมาอย่างเนิ่นนานค่ะตะกี้สกิดแล้วนะคะว่าอาจารย์เมื่อไหร่หนูจะได้พูดใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องอริตาน้องอริตานะคะอยากจะถามถึงเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแล้วเลือกมาเรียนสาขาวิชาการบัญชีคะเชิญค่ะค่ะดิฉันนางสาวอาริตาเทพารันนะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นศิษย์เก
่าแล้วนะคะเพราะว่าจบไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าเหตุผลเพราะว่าทำไมที่ว่ามาเลือกเรียนที่วชช.แล้วก็สาขาบัญชีเนื่องด้วยที่ว่าตัวดิฉันเองเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านตัวเลขนะคะแล้วก็มีความอยากจะเรียนสาขาบัญชีอยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าสาขาบัญชีเนี่ยค่ะเป็นสาขาที่ว่าทุกหน่วยงานนะคะเขาหรือว่าทุกองค์กรเขาจะรองรับค่อนข้างที่จะเยอะค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะคะเขาบัญชีค่ะเขาจะอยู่ได้ทุกที่ทุกอาชีพค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะเหตุผลต่อไปนะคะก็คือว่าเรียนที่วิทยาลัยชุมชนเนี่ยค่ะเขาจะเรียนแค่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะดิฉันสามารถมีเวลาแล้วก็ไปประกอบอาชีพทำอาชีพเสริมร่วมด้วยนะคะก็คือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะแล้วก็ในปีของดิฉันนะคะเป็นปี63ที่เข้ามานะคะซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนนะคะก็ได้มีทุนนะคะทุนการศึกษาจากกสศนะคะให้ด้วยล่ะค่ะซึ่งดิฉันก็จะได้ก็คือว่าเหมาะพอดีเลยค่ะก็คือว่ามาสมัครสาขาบัญชีแล้วทีนี้คือได้รับทุนด้วยเนื่องที่ด้วยที่ว่าเกณฑ์ที่เขาตัดสินหรือว่าเกรดอะไรเอ่ยหรือว่าคุณสมบัติที่ว่าได้รับทุนของวิทยาลัยเนี่ยค่ะเข้าพอดีค่ะก็เลยได้เป็นเด็กทุนของวิทยาลัยด้วยค่ะโอเคค่ะอย่างที่น้องอริตาได้บอกไปนะคะว่าการที่น้องเข้ามาเรียนในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเลือกมาเรียนในสาขาวิชานี้ก็คิดว่าสาขาวิชานี้มีความจำเป็นในการทำงานอีกอย่างนึงค่ะเป็นน้องสามารถที่จะเข้าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะอีกคนนึงอยากฟังเสียงอีกคนนึงนะคะน้องอารีนาค่ะเชิญค่ะว่าทำไมถึงอยากเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้คะก็น้องก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชานี้เช่นกันค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีครั้งนะคะชื่อนางสาวอารีนาดาโอนะคะก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่นะคะก็เหตุผลเลยนะคะที่เลือกเรียนก็คือนะสาขาบัญชีนี่แหละค่ะคือหลายองค์กรมีความต้องการแบบเกือบทุกที่นะคะก็นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกมาเรียนที่เลือกมาเรียนสาขาบัญชีนั่นเองนะคะก็คือรับรองคือเขามีความรับรองค่ะว่าแบบจบไปเนี่ยคุณสามารถเข้าไปทำงานในองค์กรไหนก็ได้อะค่ะก็คือแบบค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือด้วยความที่ตัวเองก็มีความชื่นชอบเรื่องตัวเลขอยู่นะคะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสาขาบัญชีเลยอะค่ะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้อารีนาบอกไปว่าสาขานี้ค่ะเป็นความต้องการของทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรซึ่งอารีนาก็คือถือว่าเป็นตัวอย่างคนนึงที่จบไปแล้วแล้วได้งานทำเลยอยากให้อารีนาช่วยบอกหน่อยค่ะว่าตอนนี้เราทำงานอะไรอยู่คะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นพนักงานบัญชีที่บริษัทเอกชนอยู่แห่งหนึ่งนะคะก็จบไปเนี่ยก็คือได้ทำงานเลยก็โอกาสที่เข้ามาก็ขอบคุณที่ตัวเองก็รับโอกาสที่ไม่ทิ้งโอกาสนี้ค่ะโอเคค่ะคิดว่าศาสตร์ที่เราเรียนไปเนี่ยค่ะช่วยในเรื่องการทำงานมากน้อยแค่ไหนคะโอ้เขาจะบอกเลยนะคะว่าแบบช่วยได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับในการเรียนในห้องแล้วก็ในที่ทำงานเนี่ยก็คือในที่ทำงานคือเราสามารถเอาไปคือเหมือนกับว่าที่เราเรียนนะคะก็คือเรายังพอไม่ค่อยเห็นภาพใช่ไหมคะพอเราเริ่มทำงานเนี่ยค่ะเราได้เอาความรู้ในส่วนที่เราเรียนในห้องนะคะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมันทำให้รู้สึกว่าแบบมันทำให้เราได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นกับการที่เราเรียนนะคะโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยซึ่งเป็นตัวอย่างนะคะน้องๆว่ามาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในสาขานี้จบไปได้ทำงานเลยยังไม่ได้พักเลยรู้สึกเหนื่อยไหมคะหลังจากที่จบมันเพราะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าจบแล้วอยากจะมีโอกาสพักผ่อนสักเดือน2เดือนแต่กับอารีนาไม่ได้พักเลยรู้สึกยังไงเหนื่อยไหมหรือว่ายังไงยังมีเวลาใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปไหมหรือว่ายังไงคะก็ถามว่าเหนื่อยค่ะบางครั้งแต่ว่าถามว่ามันมีความสุขไหมก็มีความสุขค่ะเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขกับการทำงานที่เป็นแบบนี้ค่ะก็คือถามว่าอาจารย์ถามว่าเสียดายใช่ไหมเสียดายไหมว่าอย่างน้อยได้หยุดสักแบบเดือนสองเดือนน่ะนิดนึงก็คือไม่เสียดายละค่ะทำงานเราก็ทำงาน
ไปด้วยแล้วก็เราก็สามารถใช้ชีวิตไปด้วยอะค่ะก็จะได้ไม่เสียเวลาด้วยค่ะใช่ถือว่าโอกาสมาแล้วเนาะรีบคว้าดีกว่านะคะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอารินานะคะต่อไปมาถามอาจารย์มาลินีต่อค่ะอาจารย์มาลินีครับอยากจะถามในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานี้ค่ะสาขาวิชานี้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พิเศษอย่างไรบ้างคะเรียนเชิญค่ะการในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนนะคะก็คือเราจะเรียนที่วิทยาชุมชนนะคะจะมีเรื่องของการตารางเรียนนะคะหรือว่าภาคเรียนนั้นทั้งหมดนั้น5ภาคเรียนด้วยกันนะคะในส่วนของภาคเรียนแรกนั้นเราจะเข้าใจว่านักศึกษาของสาขาการบัญชีนะคะจะมาจากหลากหลายนะคะหลากหลายสาขาก็คือบางทีก็ไม่ได้จบวิทย์คณิตเลยนะคะก็อาจจะจบเอกอื่นหรือไม่ก็จบปตรีด้านพยาบาลบ้างเหมือนรุ่นอรุณก็จบด้านอื่นนะคะที่จบปริญญาตรีด้านอื่นทีนี้พอเขามาในเทอมแรกอ่ะเราจะปูพื้นฐานของบัญชีก่อนนะคะปูพื้นฐานแล้วก็ทำความรู้จักกับนักศึกษาเพื่อให้เขารู้ถึงรายวิชาต่างๆก่อนนะคะว่าหลักสูตรนี้มีประกอบด้วยวิชาอะไรบ้างหลักอะไรวิชาชีพอะไรแล้วก็วิชาทั่วไปอะไรเพื่อให้เด็กได้เข้าใจในหลักสูตรที่ตัวเองจะต้องเรียนไปนะคะแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเทคแคร์เรื่องของการใช้ชีวิตในรั้วของวิทยาลัยชุมชนด้วยเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นช่วงแปรผันของนักศึกษาบางคนอยู่ม.4 ถึงม.6 อะค่ะคุณได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดทำการบ้านหรือยังหรือยังไม่ทำแต่วิทยาลัยชุมชนเรากึ่งรามกึ่งรามแล้วก็กึ่งมัธยมอะค่ะคือรามก็คือปล่อยนักศึกษาค่ะว่าให้เรียนคือมาเราจะไม่ได้บังคับว่าวันนี้คุณทำการบ้านหรือยังต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะต้องรับผิดชอบตัวเองเราก็เลยจะต้องดูแลเอาใจใส่เด็กนิดนึงในตอนเทอมแรกเพื่อให้เด็กนั้นได้รู้จักและผูกพันก่อนนะคะผูกพันแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ปูพื้นฐานของบัญชีให้เขาไปนะคะเบื้องฐานว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นพอเทอมที่2เราก็เริ่มมันหนักหน่อยแล้วนะคะเริ่มมันหนักหน่อยแต่นี้เราก็เริ่มด้านความรู้ก่อนด้านทักษะก่อนนะคะให้เด็กได้รู้จักความรู้และทักษะไปนะคะพอเข้าเรียนที่3 4 5นี่นะคะเราจะเริ่มเน้นให้เด็กนักศึกษาเริ่มสู่เอาความรู้ไปใช้กับชุมชนนั่นแหละนะคะโดยการนำความรู้โดยการที่เทอมที่3นั้นเราจะทดลองไปแบบครั้งคราวก่อนนะคะบางทีก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆเป็นหน่วยการเรียนเล็กๆเพื่อให้คุณนั้นไปหาข้อมูลในชุมชนแล้วมาปรึกษาอาจารย์แล้วก็ทำบททำเกี่ยวกับรายงานต่างๆอย่างเช่นสถานประกอบการมีการบันทึกบัญชีไหมคือสอบถามเพื่อให้เขานั้นได้มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ทักษะกับการทำงานในชุมชนนะคะพอเข้าสู่ของเทอมที่4ถึงเทอมสุดท้ายทีนี้เด็กก็ต้องเริ่มกระบวนการเพราะว่าอาจารย์จะมีการวางแผนว่าเด็กเมื่อจบจากวิทยาลัยชุมชนไปนะคะเขาจะต้องเอาความรู้หนึ่งก็คือคุณไปประกอบธุรกิจสองก็คือไปเป็นพนักงานราชการหรือว่าไปเป็นพนักงานในหน่วยงานหรือสามคุณนั้นจะอะไรนะไปเรียนต่อปริญญาตรีเราก็เลยต้องกันทุกอย่างนะคะในรั้วหลักสูตรเพื่อให้ว่าเด็กเรานั้นจะออกไปอยู่ในสถานะไหนตอนที่เขาจบไปถ้าสมมติว่าคุณนั้นจะไปต่อปริญญาตรีในเทอมสุดท้ายเราจะมีให้เด็กนั้นทำวิจัยโครงงานเหมือนกับโครงงานไม่เชิญว่าวิจัยนะคะแต่ว่ามันเป็นโครงงานที่คุณนั้นจะต้องทำโครงงานแล้วก็สรุปมาในคล้ายๆเหมือนกับเล่มวิจัยที่คุณนั้นจะต้องเอาไปใช้ในปริญญาตรีได้เพื่อให้เด็กนั้นมีการทดลองเรียนก่อนเพื่อว่าเพื่อคุณไปตู่ปริญญาตรีแล้วคุณจะต้องทำโครงงานก่อนจบนะคะเด็กในเทอมสุดท้ายก็จะมีรายวิชาหนึ่งก็คือรายวิชาการบัญชีเพื่อกิจการเพื่อสังคมนะคะอันนี้คือคุณจะต้องนำความรู้ที่ตัวเองเรียนทั้งหมดไปใช้กับชุมชนให้ได้แล้วก็จากนั้นคุณก็สามารถที่จะต้องมาสรุปมาเป็นรูปเล่มโครงงานได้และอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ปริญญาตรีเขาทำกันนะคะอาจารย์ก็ได้เซิร์ฟไว้ตรงนี้แล้วแต่ในส่วนของนักศึกษาที่เขาจบไปแล้วทำงานนะคะเราก็มีการกั้นแล้วก็มีการที่จะสอนเขาก่อนแล้วว่าเมื่อคุณจบไปแล้วคุณนำความรู้เพราะว่าวิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยาลัยที่เรียนแล้วจะต้องไปพัฒนาชุมชนคุณได้นะคะ เพื่อให้สอดคล้องกับใน
วิสัยทัศน์ของวิทยาชุมชนด้วยนะคะว่าเราจะต้องพัฒนาคนและก็พัฒนาชุมชนในขณะเดียวกันก็คือหลักสูตรนั้นมีการพัฒนานักศึกษาแล้วในขณะเดียวกันนักศึกษาก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีนี่นะคะไปพัฒนาชุมชนต่อไปนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนเราก็เน้นในเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นบัญชีชั้นสูง1ชั้นสูง2หรือต้นทุนนะคะอันนี้เป็นวิชาที่นักศึกษาจะต้องไปเจอในปริญญาตรีทั้งหมดนะคะแล้วในขณะเดียวกันนักศึกษาก็สามารถที่จะไปเป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีในสำนักงานทำบัญชีได้แล้วเราก็จะมีเนื้อหาเชิญผู้สอบบัญชีมาให้ความรู้กับนักศึกษาว่านักศึกษาสามารถที่จะพอจบปวสแล้วไปต้องไปหาประสบการณ์ในสถานประกอบการหรือบริษัทที่เขาทำบัญชีเองเพื่อเขาจะได้ไปต่อยอดไปเป็นผู้สอบบัญชีหรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเรามีการเน้นกิจกรรมเน้นทักษะเน้นความรู้นอกจากนั้นเมื่อคุณมีความรู้เราก็เลยทดลองให้คุณนั้นไปใช้ในชุมชนทันทีระหว่างเรียนเพื่อเขาจะได้กลับมาถามอาจารย์นะคะว่าเขาปฏิบัติถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นจุดเด่นของวิทยาชุมชนเลยทีเดียวนะคะว่าสาขาวิชาการบัญชีของวิทยาชุมชนมีข้อแตกต่างกับสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอื่นก็คือนักศึกษาวิทยาชุมชนมีความรู้มีทักษะในห้องเรียนแล้วเขาจะต้องนำความรู้และทักษะนั้นไปใช้กับชุมชนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนในหน่วยงานของวิสาหกิจของบริษัทนะคะหรือเป็นหน่วยงานราชการเรานั้นให้คุณได้ทุกทางแล้วก็ครบถ้วนนะคะเพื่อให้คุณนั้นได้เรียนรู้ได้อย่างครบวงจรและก็เหมาะสมกับยุค IT แล้วก็เศรษฐกิจปัจจุบันค่ะค่ะจากการฟังกระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เบลลินีที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถือว่าไม่ว่าคุณจะไม่ได้จบสายวิทย์คณิตโดยตรงหรือว่าอาจจะจบสาขาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบัญชีนะคะสามารถที่จะเข้ามาเรียนถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ค่ะเพราะจะมีการปูพื้นฐานในศาสตร์วิชานี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่เข้ามาสอนให้กับน้องๆได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่น้องเรียนมาทั้งหมดน้องสามารถวัดนะคะว่าน้องเนี่ยค่ะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็จะมีศักมีรายวิชาในการรองรับเพื่อให้น้องค่ะนำศาสตร์ความรู้ไปใช้ได้จริงในชุมชนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะน้องไม่จำเป็นที่จะต้องรอค่ะว่าจะไปรอนำศาสตร์ความรู้ไปใช้จริงในการทำงานนะคะสามารถที่จะทดลองใช้นะคะในรายวิชาที่อาจารย์มาลินีได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะโอเคค่ะต่อไปเมื่อพูดหลายๆคนอยากจะรู้ค่ะว่าถ้าหนูเป็นเด็กกิจกรรมหนูสามารถที่จะเข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้ได้ไหมว่าในสาขาวิชานี้ค่ะมีการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวให้นักศึกษาปัจจุบันก่อนแล้วกันนะ อยากจะรู้ว่าปัจจุบันหนูมีกิจกรรมที่ไปใช้นอกห้องเรียนยังไงบ้างคะกิจกรรมนอกห้องเรียนที่หนูได้เคยเข้าร่วมของวิทยาชุมชนนะคะเชิญค่ะค่ะก็คือนอกเหนือจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายอยู่เหมือนกันอย่างเช่นแบบของหนูเลยที่หนูเคยค่ะงานของหนูที่เคยเข้าก็คืองานภาคกรรมจังหวัดภาคใต้สนุกมากคือได้เจอเพื่อนๆจากวิทยาลัยต่างๆชุมชนต่างๆแล้วก็บางทีอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเหมือนวันสำคัญหน้าทางศาสนาทางปฏิทินแค่อะไรวันสำคัญทางศาสนาใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นแบบวันทอดกฐินวันทอดผ้าไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมไปทำบุญที่วัดต่างๆอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือได้แบบพบปะชุมชนไปในตัวด้วยก็คือได้เห็นวัฒนธรรมหรือว่าการประเพณีของไทยพุทธเราในอีกส่วนนึงที่เราไปกับเพื่อนปกติเราไปกับที่บ้านใช่ไหมคะวันทางศาสนานี้แล้วก็จะไปกับเพื่อนๆก็อาจารย์ค่ะโอเคถึงแม้ว่าเราจะเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หลายๆคนคิดว่าเราอาจจะได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยรั้ววิทยาลัยนี้ค่ะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จริงๆไม่ใช่นะคะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหรือทางสาขาวิชาเองก็จะมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษานะคะได้มีโอกาสเข้าร่วมไม่ใช่แค่เข้าร่วมเฉพาะเพื่อนๆในวิทยาลัยนอกวิทยาลัยแล้วก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆด้วยเช่นกันอย่างที่น้องรุ่นอรุณได้บอกไปค่ะต่อไปอีกคนนึงค่ะอาริตาถือว่าเป็นเด็กกิจกรรมจริงๆนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะอาจารย์ก็เห็นอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคะเชิญค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงกิจกรรมนะคะของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเทียบกับการเรียนการสอนในห้องเรียน50-50%เลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมของวชช.เราเยอะมากเลยค่ะเหมือนตัวดิฉันเองนะคะก็จะมีถ้าจะแบ่งเป็นแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็จะมี3หน้าที่นะคะหนึ่งก็จะเป็นเด็กกสศซึ่งก็จะมีกิจกรรมตามแผนของกสศนะคะซึ่งก็จะมีทุกแทบจะทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกเดือนนะคะแล้วก็2ก็คือเป็นเด็กชมรม To Be Number 1ด้วยของวิทยาลัยชุมชนนะคะ2ปีค่ะก็จะมีกิจกรรมของชมรม To Be Number 1ไม่ว่าจะไปลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆแล้วก็รวมถึงการประกวดเอ่ยของชมรม To Be Number 1ค่ะ3นะคะก็จะเป็นองค์การนักศึกษาค่ะอันนี้นะคะก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะที่ปีหนึ่งได้ไปเข้าเป็น1ในองค์การนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะของวิทยาลัยก็จะโคกับองค์การนักศึกษาที่ต้องไปช่วยร่วมด้วยเข้าด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็กิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยค่ะคือเขาจะสร้างบุคคลนะคะสร้างเด็กค่ะก่อให้เกิดเด็กก่อให้เกิดมีความกล้านะคะแล้วก็เกิดศักยภาพเกิดขัดเกลาให้เด็กอะค่ะมีคุณภาพเป็นเด็กที่ดีได้ค่ะอืมโอเคค่ะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะไม่ใช่แค่ส่งเสริมด้านความรู้อย่างเดียวนะคะส่งเสริมในเรื่องกิจกรรมค่ะเพราะอย่างที่อริตาได้บอกไปค่ะว่าหนูมีความกล้าแสดงออกได้ก็จากกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในสาขาวิชาแล้วก็กิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนเหมือนกันค่ะโอเคค่ะต่อไปอีกคนนึงอริตาเหมือนกันที่ทำกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมที่ได้เคยเข้าร่วมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเชิญค่ะค่ะก็กิจกรรมมีมาก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 เลยนะคะก็ได้เข้าร่วมคือเกือบทุกกิจกรรมเลยค่ะก็ที่ตัวเองได้เข้าร่วมนะคะก็จะมีงานมหกรรมนะคะก็ได้แข่งขันแข่งอะไรเอ่ยแข่งการนำเสนอสำหรับอาหารนะคะก็ได้รางวัลมาด้วยนะคะโอเคแล้วก็กิจกรรมต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ To Be Number 1นะคะก็ได้เข้าร่วมนะคะการแข่งขันก็2ปีซ้อนเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับทุนที่ว่าเพราะว่าตัวเองได้ทุนด้วยค่ะก็เลยกสศใช่ค่ะก็เลยมีความสอดคล้องที่ทำกิจกรรมตามแผนของกสศเลยค่ะก็คือในแต่ละเดือนคือเราจะมีกิจกรรมพบปะเพื่อนๆแล้วก็มีการสอนบุคลิกภาพมีการแบบการสัมภาษณ์งานให้ได้การสัมภาษณ์อย่างไรถึงให้ได้งานอะไรแบบนี้ค่ะมีการสอนมากมายเลยค่ะนอกจากห้องเรียนด้วยอันนี้คือชื่นชอบมากเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมแบบจิตอาสาต่างๆค่ะก็คือเราได้ช่วยทั้งบุคคลภายนอกค่ะสังคมภายนอกค่ะแล้วก็ได้ช่วยแบบชุมชนแล้วก็ทางวิทยาลัยด้วยค่ะโอเคค่ะถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะคะของนักกิจกรรมทั้งสองคนเพราะว่าได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานอะไรแบบนี้ค่ะอาริตาได้เอาอารีนาได้เอาไปใช้ไหมคะค่ะก็ได้มีการเอาไปใช้เทคนิคต่างๆที่เขาได้สอนมาค่ะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานหรือว่าแบบทดลองอะไรแบบนี้ค่ะเขามีการให้ทดลองว่าเราต้องมีการพูดแบบไหนถึงเขาจะพิจารณาให้เราทำงานอะไรแบบนี้ค่ะก็นี่คือเหตุผลที่ณปัจจุบันนี้ได้งานแล้วนะคะใช่ค่ะโอเคเป็นนักบัญชีด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะโอเคต่อไปค่ะถึงคิวอาจารย์มารินีค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์บอกว่าจะรอนานแล้วขอโทษค่ะอาจารย์อาจารย์รอนานแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องหลายๆคนนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชานี้ค่ะมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะเรียนเชิญค่ะค่ะในส่วนของการฝึกงานนะคะก็คือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะก็เกือบทุกสถาน